ก็ไม่ร้องมาจนไม่จะไม่ร้องแล้วก็แบบขอบคุณที่แบบด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆเติบโตด้วยกันอดทนกับบางทีก็อาจจะดื้ออาจจะไม่ฟังบ้างก็ตามอายุที่แบบจะแบบไม่นิ่งบ้างแต่ก็แบบขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เติบโตด้วยกันแล้วก็อยากเล่นอีกหลายๆเรื่องด้วยกันเลยจริงๆของฟินคืออยู่กับน้องตั้งแต่แบบเรายังไม่สนิทกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วพอสนิทกันก็จริงๆก็อยากขอบคุณที่น้องเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีมาตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยน้องก็เป็นคนแรกๆที่พี่คุยด้วยก็อยากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วก็จะอยู่ข้างๆต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ